ต่อมานะคะเรามาดูผลคูณผลบวกและผลต่างนะคะข้อแรกเนี่ยจงเปลี่ยนฟังก์ชันนะคะเป็นฟังก์ชันผลบวกหรือผลต่างนะคะก่อนอื่นเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะคะข้อแรกเขาบอกว่า2ไซน์2พายส่วน3คอสพายส่วน3ก่อนอื่นนะคะเรามาดูสูตรกันก่อนนะคะสูตรที่ผลคูณจะไปเปลี่ยนไปเป็นผลบวกหรือผลต่างนะคะสูตรแรก2ไซน์ a คอส b จะได้เท่ากับนะคะไซน์มุมบวกบวกด้วยไซน์มุมลบเขียนป่ะส่วนอันนี้จะกลายเป็น2ไซน์คอสแล้วก็ต้องเป็น2คอสไซน์เนาะ2คอสไซน์ก็จะเป็นไซน์มุมบวกเนี่ยลบกับไซน์มุมลบ2ไซน์คอส2คอสไซน์2คอสคอสก็จะกลายเป็นอะไรคะคอสมุมบวกบวกด้วยคอสนะคะมุมลบต่อไป2ไซน์ไซน์ก็จะกลายเป็นคอสมุมลบนะคะลบด้วยคอสมุมบวกโอเคจากนั้นอันนี้จะเป็น2ไซน์คอสฉะนั้น2ไซน์คอสจะเป็นอันนี้นะคะก็จะได้เท่ากับไซน์มุมแรกบวกมุมที่2บวกกับไซน์มุมแรกลบกับมุมที่2นะคะเราต้องมาบวกมาลบกันก่อนเนาะ2พายบวกพายเป็น3พายส่วน3ที่บวกกันได้เพราะว่าส่วนเท่ากันแล้วนะคะบวกกับไซน์2พายลบพายเหลือพายนะคะก็คือพายส่วน3อันนี้ตัดกันเหลือพายไซน์พายก็คือไซน์180ไซน์180มีค่าเท่าไหร่คะก็วาดรูปเนาะอันนี้จะเป็น1 0 0 1ลบ1 0แล้วก็0ลบ1ไซน์พายก็คือ0นะคะบวกกับพายส่วน3คือมุม60นะคะไซน์60รูท3ส่วน2 0บวกรูท3ส่วน2ก็ได้รูท3ส่วน2นะคะเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูข้อ2นะคะ2คอส2พายส่วน3ไซน์พายส่วน6 2คอสไซน์ก็ต้องใช้สูตรนี้นะคะก็คือไซน์มุมบวกลบกับไซน์มุมลบนะคะเราลองจัดการอันนี้การบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะเราจะเห็นได้ว่าคอลนอคือ6อันนี้ต้องคูณ2คูณ2นะคะกลายเป็น4พายบวกพายลบกับไซน์ตัวนี้นะคะคูณ2เหมือนกันคูณ2เหมือนกันกลายเป็น6พายลบพายส่วน6กลายเป็นไซน์5พายส่วน6ลบไซน์5พายส่วน6นะคะอ่ะก็เท่ากันดิก็ลบกันได้0นะคะข้อ3นะคะ2คอส5พายส่วน8คอสพายส่วน8
สองคอสคอสก็ต้องใช้สูตรนี้ใช่ป่ะกลายเป็นคอสมุมบวก5พายส่วน8บวกพายส่วน8บวกคอสนะคะ5พายส่วน8ลบพายส่วน8ตัวนี้ก็จะกลายเป็นคอส6พายส่วน8บวกคอส4พายส่วน8นะคะตัดกันได้กลายเป็น2 3 6 2 4 8คอส3พายส่วน4บวกตัดนะคะ2 2 4 4 2 8ตัดกันเหลือ2ได้พายส่วน2ถูกไหม3พายส่วน4มุมอะไรคะลองทดดู3พายส่วน4จริงๆเราวาดรูปเลยก็ได้นะ3พายส่วน4ก็คือคอสอะไรใช้ฟังก์ชันโคฟังก์ชันให้เป็นประโยชน์อันนี้พายส่วน4ใช่ป่ะ4 1 4ลบไป1ไงถูกไหม4 1 4ลบไป1เหลือ3ฉะนั้นเราก็ตั้งเลยนะคะพายอยู่ตรงนี้ลบก็คือตามเข็มนาฬิกาขึ้นไปตรงนี้คอสดันนี้สมมาตรกับพายส่วน4ก็คือสมมาตรกับ45องศาฉะนั้นก็ได้รูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2ที่ติดลบใน f ฉะนั้นคอสติดลบแล้วได้ลบรูท2ส่วน2นั่นเองบวกกับคอสพายส่วน2ก็คือ90นะคะอันนี้เป็น0 1ก็ได้0นะคะคำตอบของเราก็เป็นลบรูทสองส่วนสองข้อ4นะคะ2ไซน์5พายส่วน4ไซน์พายส่วน4 2ไซน์ไซน์นะคะจะได้คอสมุมลบ5พายส่วน4ลบพายส่วน4ลบกับคอสมุมบวกก็คือ5พายส่วน4บวกพายส่วน4คอสมุมลบก็คือ5พายลบพายก็จะได้4พายส่วน4ลบคอสตัวนี้กลายเป็น6พายส่วน4ฉันนี่ตัดนี่ตัดกลายเป็นคอสพายลบกับ2 3 6นะคะได้คอส3พายส่วน2คอสพายก็คือ180ใช่ไหมอันนี้ก็คือลบ10ตัวนี้ได้ลบ1ลบกับ3พายส่วน2คือ270นะคะคอสก็คือ0ลบ1ลบ0ได้ลบ1ตอบลบ1เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะจงหาค่าของข้อแรกนะคะ2ไซน์35คอส10ลบไซน์25นะคะ2ไซน์คอสก็ต้องเป็นสูตรนี้สูตรแรกนะคะกลายเป็นไซน์มุมบวกก็คือ35บวก10นะคะบวกกับไซน์มุมลบใช่ป่ะก็คือ35นะคะลบ10แล้วลบกับไซน์25เก็บเอาไว้ก่อนเนาะจากนั้นนะคะเราก็มองไซน์35บวก10บวกกันได้ละกลายเป็น45บวกไซน์ตัวนี้ค่ะ35ลบไป10ก็เหลือ25ใช่ป่ะจะเห็นได้ว่า2อันเนี้ยหักล้างกันหายไปไซน์45เท่าไหร่คะรูท2ส่วน2ก็คือจบละข้อ2นะคะ2คอส20ไซน์10บวกไซน์10อันนี้2คอสไซน์2คอสไซน์ก็ต้องเข้าสูตรนี้ใช่ป่ะกลายเป็นไซน์20บวก10เป็น30นะคะลบกับไซน์20ลบ10เป็น10อันนี้ก็บวกไซน์10ตัดกันได้ใช่ป่ะก็กลายเป็นไซน์30ไซน์30มีค่าเท่าไหร่คะ1ส่วน2ก็ตอบ1ส่วน2เลย
เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ